ประกาศเตือนภัยมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่16มกราคมนี้โดยช่วงเวลาดังกล่าวคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากจีนระลอกใหม่จะแผ่มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมอ่าวไทยตอนบนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้สภาพอากาศมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในระยะแรกและหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบช่วงระหว่างวันที่13ถึง14มกราคมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่15ถึง16มกราคมภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยและภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย